และได้เห็นตัวเป็นๆกับเจนนะฮะขอบคุณมากจริงชอบมานานแล้วแบบอยากจับมานานแล้วจากมอเตอร์ไซค์เป็นเหมือนแบบเราก็ขี่มาตั้งแต่เด็กทุกคนเป็นผู้ชายนะแต่ว่าเอาพูดตรงๆเลยเพิ่งมาจับได้2ปีเพราะว่าเพิ่งได้ไฟเขียวจากท่านแม่ทัพภาคครับผมผบ.ผบ.ผบ.ครับเพราะก่อนหน้านี้ไม่อนุญาตเลยเดี๋ยวผิดใจกันเลยสามารถทะเลาะแยกบ้านได้เลยเรื่องใหญ่แล้วครับอันนี้ไฟเขียวแล้วไฟเขียวเนื่องจากว่าท่านผบ.ท่านมองเล็งเห็นไว้ว่ารถนี่เป็นรถประจำตำแหน่งที่ทาง Yamaha Thailand เนี่ยมอบมาให้คันแรกก็คือเป็น T-Max ครับ T-Max 530ครับเราก็เลยต้องบอกว่ามันมีความจำเป็นจริงๆครับที่มันเป็นในหน้าที่ของการงานอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเอาการงานเข้ามาเกี่ยวข้องใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ทราบข้อที่2ก็คือเขาก็มองเห็นว่าอายุเราก็ไปหลัก4แล้วความห้าวความคิดน้อยๆมันหายไปแล้วแล้วเดี๋ยวนี้จะทำอะไรมันจะคิดเยอะมากขึ้นพูดง่ายว่าคือใจเย็นลงครับพอใจเย็นลงเขาก็โอเคหนึ่งใจเย็นลงสองอันนี้มันเป็นเรื่องของงานด้วยงานด้วยใช่แล้วมันเป็นรถที่ขี่แล้วปลอดภัยด้วยเพราะว่าระบบของ T-Max มันโคตรเซฟตี้มากใช่จับพัดจับผู T-Max ไม่เป็นไรอยู่ๆมาพบเจอกับ K-Speed นะฮะสำนักแต่งเรียกว่าชื่อดังของเมืองไทยจนมาเป็นโปรเจกต์ J-Max เนี่ยให้โจทย์คุณเอกว่าไงฮะคือผมรู้จักกับ K-Speed ผมไม่ได้รู้จักจาก Facebook ในเมืองไทยผมไม่รู้จักกับ K-Speed ใน Instagram หรือ Social Network ผมไปรู้จักกับ K-Speed จากรูปจากเว็บเมืองนอกอ๋อเหรอโอ้แล้วผมก็ไปดูเห็นหลายคันแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นคัสตอมจริงๆแล้วเป็นคัสตอมที่มีซิกเนเจอร์เพราะเขาชอบของดำเขาชอบแล้วเหมือนผมเพราะว่ารถยนต์ผมนี่ทุกคันคือดำหมดใช่เหรอจะชอบของดำหรือชอบของขาวไม่รู้เราก็เลยแบบไปพอไปเห็นจากเมืองนอกก็รู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าปุ๊บพอสืบไปสืบมาเฮ้ยครับ made in Thailand yeah แล้วคนไทยอ่ะแล้วก็เลยแล้วพอมาเริ่มสืบเข้าไปดูก็เห็นตาหนวดเขายืนตาหนวดอ๋อคนนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็สำนักแต่งเขาอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็เลยสืบแล้วเพื่อนก็เลยแนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนเรานี่แหละเขาผมเพื่อนเพื่อนทั้งหลายแล้วพอแนะนำไปก็รู้สึกว่าใช่ชอบใจชอบใจต้องบอกว่าโปรเจกต์ที่ทำขึ้นมาพี่เอกฮะเราใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็คอนเซปต์คืออะไรให้มันตรงกับความเป็น J-Max ครับประมาณ2เดือนกว่า2เดือนกว่านานๆมากเพราะรุ่นนี้ทำยากเพราะมันรถที่มีเปลือกเยอะครับจริงสายไฟเยอะครับอะไรเยอะแยะหมดแล้วมาจริงๆแล้วก็จริงๆคุณพี่เจเขาอยากทำแบบของโรเลนแซนครับที่มันแบบชัดเจนคือมันเป็นเจ้าตำรับของเจ้าแรกของ T-Max ไปเปื่อยไงมันเลยแบบเราทำสไตล์เราดีกว่าพี่เป็น J-Max ดีกว่าJ-Max เนี่ยพี่เจเป็นคนคิดครับเฮ้ยมันเจ๋งมากใช่เอาเจมาใส่ J-Max ผมไลน์คุยพี่เจบอกเดี๋ยวบิ๊มยก J-Max ด้วยฮะ J-Max คืออะไรวะเขาไปใส่ Google มันคืออะไรเออ